หญิง41แต่งกับหนุ่ม16เผยเป็นลูกเพื่อนเห็นมาแต่เด็กลั่นไม่แคร์อายุห่างเยอะอายุเป็นเพียงตัวเลขหญิงวัย41แต่งกับหนุ่มวัย16เผยเป็นลูกชายของเพื่อนสนิทเห็นกันมาตั้งแต่เด็กไม่หวั่นคนวิจารณ์ลั่นรักครั้งนี้ต้องยืนยาวเมื่อเร็วๆนี้คู่รักข้าวใหม่ปลามันคู่หนึ่งได้เป็นที่พูดถึงบนโลกโซเชียลอินโดนีเซียเมื่อเจ้าสาวมีอายุ41ปีส่วนเจ้าบ่าวอายุเพียง16ปีซึ่งการแต่งงานครั้งนี้ก่อให้เกิดกระแสความขัดแย้งเนื่องจากเจ้าบ่าวยังถือว่าเป็นผู้เยาว์ตามรายงานงานวิวาห์ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าสาวคือมาเรียนาส่วนเจ้าบ่าวคือเควินโดยมาเรียนาเป็นเพื่อนสนิทกับลิซ่าซึ่งเป็นแม่ของเควินเธอพบเขาครั้งแรกเมื่อเขาอายุ12ปีความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้เปลี่ยนไปเมื่อว่าที่เจ้าบ่าวคนเก่าของมาเรียนายกเลิกงานแต่งเธอเสียใจมากถึงขั้นอยากจบชีวิตและในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญความโดดเดี่ยวเช่นนี้ลิซ่าคือแสงสว่างคอยอยู่ข้างๆเธอเสมอวันหนึ่งมาเรียนาได้เอ่ยถามลิซ่าว่าเธอสามารถสารสัมพันธ์กับเควินได้หรือไม่ลิซ่าจึงถามลูกชายตนเองว่าเขายอมรับความสัมพันธ์เช่นนี้ได้หรือซึ่งหลังจากได้ยินคำถามเขาผงะไปเล็กน้อยแต่ยอมตกลงคบหากับมาเรียนาเมื่อถามถึงการแต่งงานมาเรียนายอมรับว่าเธอไม่เคยคิดเลยว่าเควินจะกลายมาเป็นสามีของเธอแม้อายุจะห่างกันถึง25ปีแต่เธอก็มั่นใจว่าการแต่งงานครั้งนี้จะยืนยาวและช่วยให้เควินเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นฉันไม่เคยคิดมาก่อนว่าเควินจะเป็นสามีในอนาคตของฉันครั้งแรกที่พบเขาอายุเพียง12ปีและเรียกฉันว่าป้าฉันไม่สนใจเรื่องอายุของเขาและฉันเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องเป็นผู้ใหญ่ฉันรู้ว่าหลายคนล้อเลียนเราแต่ฉันกับเควินเชื่อว่ารักแท้จะสนับสนุนเราไปสู่อนาคตที่สดใสหลังภาพงานวิวาห์ของพวกเขาถูกโพสต์ลงโซเชียลภาพได้กลายเป็นไวรัลเพราะความต่างของอายุนอกจากนี้หลายคนมองว่าลิซ่ายอมให้ลูกแต่งงานเพราะต้องการทรัพย์สินของมาเรียนาเนื่องจากเธอมีบ้านหลังใหญ่และมีร้านอาหารสำหรับเรื่องนี้ลิซ่าปฏิเสธอย่างหนักแน่นเธอไม่เคยได้รับเงินจากมาเรียนาเลยพร้อมชี้แจงว่ามันเป็นความตั้งใจของลูกชายที่จะแต่งงานกับเพื่อนสนิทของเธอและลูกชายก็มีความสุขกับการแต่งงานครั้งนี้มากฉันไม่ได้บังคับให้ลูกแต่งงานกับมาเรียนาฉันบอกลูกว่าถ้าลูกไม่ต้องการก็ไม่เป็นไรแต่ลูกยืนยันที่จะแต่งงานกับมาเรียนาขอบคุณที่มาเวิร์ดกาย่าอึ้งเลยวันนอสั่งปิดประชุมหลังสดสว.เถียงวุ่นชงยติทบทวนห้ามเสนอชื่อซ้ำสภาโรงเรงเปิดประชุมช้าวิโรจน์แฉสว.เซ็นชื่อแล้วถอนชื่อออกโรงชงยติใหม่ทบทวนมติวันที่19กรกฎาคมสส.สว.เถียงกันวุ่นสุดท้ายวันนอปิดประชุมหนีเมื่อเวลา 9:30 นาทีวันที่4สิงหาคม2566ที่รัฐสภามีการประชุมรัฐสภามีนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องด่วนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา272เรื่องการตัดอำนาจสว.เลือกนายกรัฐมนตรีแต่เมื่อถึงเวลาประชุมไม่สามารถเปิดประชุมได้เพราะมีสมาชิกมาร่วมประชุมบางตาโดยเฉพาะสว.มาร่วมประชุมเพียง20กว่าคนจาก249คนเวลา 9:35 นาทีนายวันมูฮัมหมัดนอแจ้งว่าขณะนี้มีสมาชิกมาร่วมประชุม239คนจากสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดที่ปฏิบัติหน้าที่ได้747คนยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งทำให้ไม่สามารถเปิดประชุมได้แต่จะรอสมาชิกก่อนขณะที่นายรังสิมันต์โรมส
ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวว่าไม่เชื่อว่าจะจงใจทำให้การประชุมล่มแต่อาจเป็นเพราะการปิดการจราจรบริเวณรัฐสภามีการนำตู้คอนเทนเนอร์มาปิดกั้นทางเข้าออกบริเวณรัฐสภาขอให้รอสมาชิกมาร่วมประชุมก่อนจากนั้นส.ส.ก้าวไกลหลายคนอาทินายประเสริฐพงษ์สอนสุวัฒน์ส.ส.บัญชีรายชื่อนายพัชรินทร์รามวงศ์ส.ส.กทม.พากันช่วยเสริมถึงปัญหาการปิดจราจรและการนำตู้คอนเทนเนอร์ปิดกั้นทางจราจรทำให้ประชาชนร้องเรียนจำนวนมากถึงขัดขวางการเดินทางประชาชนขอให้เร่งนำตู้คอนเทนเนอร์ออกไปก่อนนายรังสิมันต์หารือว่าตอนนี้เวลา10นาฬิกาเศษและถ้าดูตัวเลขผู้มาประชุมปรากฏว่ามีจำนวน324คนแบ่งเป็นส.ส. 280คนสว. 44คนจาก250คนซึ่งตัวเลขกำลังไหลเรื่อยๆจึงอยากให้รอสมาชิกต่อไปในวันมูฮัมหมัดนอชี้แจงว่าตอนนี้ยังขาดอยู่ประมาณ50คนรอสักพักท่านที่มาแล้วรีบเซ็นชื่อเพื่อจะได้ดำเนินการต่อไปนายวิโรจน์ลักษณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลหารือว่าตอนนี้มียอดผู้สมัครประชุม345คนแต่อยากให้ประธานกำชับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างหน้าห้องเพราะตรงหน้าห้องเขาจะมีปากกาให้แต่ก็เห็นส.ว.อ.อยู่ข้างหน้าเต็มไปหมดไม่แน่ใจว่าทางเจ้าหน้าที่เตรียมปากกาให้หรือเปล่าจึงไม่รู้ว่าติดขัดเรื่องการเซ็นชื่อเข้าประชุมหรือเปล่าทุกคนกินเงินเดือนอุตส่าห์มาแล้วก็ควรเซ็นชื่อผมได้ยินกระซิบกระซาบกันด้วยว่าเฮ้ยลงชื่อไปแล้วจะไปถอนชื่อออกยังไงอย่างนี้ไม่ได้ลงชื่อแล้วอยู่ดีๆจะไปถอนออกว่าไม่มาไม่ได้ประธานต้องกำชับและฝากเจ้าหน้าที่ช่วยตามหน่อยเพราะอาจจะไม่คุ้นชินกับสถานที่แต่จะไปว่าก็ไม่ได้เพราะท่านก็อยู่มานานแล้วอย่างไรฝากลงชื่อกันนิดนึงหรือเขียนชื่อกันไม่เป็นแล้วอย่างไรผมจะไปช่วยกำกับเพื่อนส.ส.ผมพร้อมจะไปอำนวยความสะดวกพร้อมไปช่วยดูแลหากปากกาไม่มีพวกผมก็เตรียมปากกาให้ได้ฝากเจ้าหน้าที่ดูด้วยว่ามีปากกาหรือเปล่าหรือเครื่องรูดบัตรมีปันหรือเปล่าฝากประชาชนด้วยเดี๋ยวจะงงว่าส.ส.เข้ามาอะไรกันเขามารอส.ว.กันตอนนี้มากันกี่ท่านไว้49ท่านนายวิโรจน์กล่าวกระทั่งเวลา10นาฬิกา20นาทีองค์ประชุมครบ374คนเริ่มการประชุมได้อย่างไรก็ตามเมื่อเริ่มประชุมปรากฏว่านายรังสิมันต์ได้เสนอญัตติด่วนให้รัฐสภาทบทวนมติที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ไม่ให้เสนอชื่อบุคคลเดิมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีภายหลังมีประเด็นยื่นร้องไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญโดยมีผู้รับรองญัตติครบถ้วนแต่นายวันมูฮัมหมัดนอแจ้งว่าขอให้รอคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญวันที่16สิงหาคมก่อนถ้าเดินหน้าต่ออาจไปขัดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญไม่ควรเอาเรื่องนี้มาพูดนายรังสิมันต์แย้งว่าการร้องไปยังศาลเป็นอำนาจผู้ตรวจการแผ่นดินแต่การเสนอญัตติของตนมีผู้รับรองถูกต้องเมื่อเสนอญัตติถูกต้องก็ต้องพิจารณาญัตตินี้ก่อนให้ที่ประชุมพิจารณาจะเปลี่ยนแปลงมติที่ดำเนินการไปแล้วหรือไม่แต่นายวันนอยยืนยันให้รอคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญก่อนเพราะเรื่องอยู่ในกระบวนการยุติธรรมของศาลต้องรอขณะที่นายพฤทธิ์วัชรสิงห์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลยืนยันว่าญัตติที่นายรังสิมันต์เสนอไม่เกี่ยวกับการเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีและการเสนอญัตตินี้เป็นประโยชน์แก้ปัญหาความคลุมเครือที่เกิดขึ้นด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยอภิปรายว่ายัตติที่เสนอนี้ดำเนินการถูกต้องประธานก็ต้องเดินหน้าตามยัตติที่เสนอแต่เมื่อยังมีข้อสงสัยสภาต้องวินิจฉัยไม่ใช่เรื่องเสียหายมติสภาที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่จะไปกลบได้คือมติสภาที่ใหญ่กว่าส่วนนายรังสิมันต์กล่าวว่าในความเป็นมนุษย์อาจมีการกระทำอะไรที่ไม่ถูกต้องแต่ไม่ได้มีผลผูกพันจะเป็นความเด็ดขาดตลอดไป
สมควรที่รัฐสภาจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรก็ตามนายวันมูฮัมหมัดนอพยายามเดินหน้าเข้าสู่วาระประชุมตามปกติต่อไปแต่นายรังสิมันก็ไม่ยอมทำให้เกิดการถกเถียงกันในที่ประชุมนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วส.ส.น่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าขณะนี้อยู่ในกระบวนการประชุมรัฐสภาเข้าสู่วาระประชุมแต่มีผู้เสนอญัตติด่วนด้วยวาจามีกระบวนการเสนอญัตติชอบด้วยข้อบังคับประธานไม่มีอำนาจวินิจฉัยว่าจะรับหรือไม่รับพิจารณาขั้นตอนต่อไปสภาต้องพิจารณาจะให้ความเห็นชอบหรือไม่ทำให้นายสมชายแสวงการสว.กล่าวว่าการเสนอญัตติด่วนใหม่ให้ทบทวนมติที่ประชุมรัฐสภาวันที่19กรกฎาคมตนเห็นว่าเป็นญัตติไม่ชอบจึงขอเสนอญัตติคัดค้านญัตติของนายรังสิมันจากนั้นสมาชิกอภิปรายแสดงความคิดเห็นกันไปมาโดยนายวันมูฮัมหมัดนอพยายามใช้วินิจฉัยตัดสินไม่ให้มีการเสนอญัตติด่วนใดๆแทรกเข้ามาขอให้เดินหน้าประชุมตามวาระปกติก่อนที่สมาชิกรัฐสภาจะอภิปรายถกเถียงกันนานกว่า30นาทีระหว่างส.ส.ก้าวไกลกับส.ว.นายรังสิมันอภิปรายตอกย้ำการเสนอญัตติให้ทบทวนมติที่ประชุมรัฐสภาวันที่19กรกฎาคมมีความถูกต้องตามข้อบังคับควรเดินหน้าพิจารณาญัตตินี้อาจจะไม่ต้องใช้เวลาพิจารณายาวจะยืนยันตามมติเดิมหรือเปลี่ยนมติใหม่ให้เป็นอำนาจของรัฐสภาขณะที่นายประพันธ์คูณมีสว.อภิปรายว่าการเสนอญัตติเพื่อลบล้างมติรัฐสภานั้นทำไม่ได้ไม่ควรรับญัตติทบทวนเพราะเป็นญัตติไม่ชอบหากรับจะถือว่ารัฐสภากระทำผิดไม่สมควรกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่เหตุเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41เชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับพิจารณาในที่สุดนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าขอใช้อำนาจประธานรัฐสภาวินิจฉัยให้เลื่อนการประชุมรัฐสภาในวันนี้และสั่งปิดการประชุมทันทีในเวลา 11:27 น.โดยไม่ฟังเสียงทักท้วงของส.ส.ที่ขออภิปรายต่อ